รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะในยุคที่โลกเราสามารถเชื่อมต่อหากันได้อย่างรวดเร็วค่ะอย่างแนวคิด Cloud First Policy นะคะหรือว่าการใช้บริการ Cloud เพื่อการจัดเก็บแล้วก็การจัดการข้อมูลค่ะกำลังกลายเป็นมาตรฐานจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่ถูกผลักดันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกำลังเป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะคะในทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลของเราคนไทยนะคะเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆทั้งประเทศสิ่งที่ต้องนึกถึงเนี่ยถ้าเกิดระดับประชาชนก็คือความปลอดภัยของข้อมูลอย่างพวกเราใช่ไหมคะถ้าเกิดมองถึงระดับประเทศมันอาจจะมองถึงภาพใหญ่ไปถึงความมั่นคงของประเทศได้เลยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะทั้งนี้นะคะในมุมมองของภาพใหญ่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมแค่ไหนสำหรับ Cloud First Policy นี้นะคะมารู้ทันกันได้ไปด้วยกันเช้านี้นะคะจากอาจารย์ฝนนรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศหรืออาจารย์ฝนพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลนะคะอาจารย์ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอนะเพราะว่าประเทศของเรานั้นเนี่ยก็ต้องพัฒนาแล้วแนวคิดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องถูกนำมาใช้กับประเทศไทยจริงๆครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาถึงแนวคิดนี้หน่อยครับแนวคิด Cloud First Policy เนี่ยปกติแล้วหลักใจความสำคัญของแนวคิดนี้มันคืออะไรครับอาจารย์ครับครับเอาจริงๆมาท้าวความให้คุณผู้ชมรู้จักเรื่องคลาวด์มากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งเนาะว่ามันจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนวิวัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์แล้วกันเนาะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่หน่วยงานเนี่ยอยากจะมีระบบคอมพิวเตอร์อะไรอาจจะไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งมาใช้เริ่มจากขยายจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวเป็นสองตัวมาใส่ซื้อตู้มาใส่นะจนมันไม่พอแล้วจนต้องทำเป็นห้อง data center ขึ้นมาอะไรประมาณแบบนี้นะครับแล้วหน่วยงานไหนที่ต้องการจะใช้ก็จะสร้าง data center ของแต่ละหน่วยงานขึ้นมานะครับจนกระทั่งมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Cloud Computing ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็มีความคิดว่าตอนนี้นโยบายที่บอกว่าเป็น Go Cloud First เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าแทนที่จะให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยซึ่งภาครัฐเนี่ยมีกว่า 8,000 หน่วยงานเนี่ยนะครับจะต้องไปตั้ง Data Center ของตัวเองเนี่ยเรื่อง Data Center มันไม่ใช่แค่การที่จะมีห้องนึงซื้อของใส่เข้าไปแล้วจบนะฮะมันจะต้องมีเรื่องของบุคลากรมีเรื่องของการmaintenance ดูแลรักษาแล้วก็ทำให้มันแบบปลอดภัยอะไรต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งแนวคิดที่ว่าจะปล่อยไปให้แต่ละหน่วยงานเนี่ย 8,000 กว่าหน่วยงานต่างคนต่างทำเนี่ยนะครับมันมีทั้งต้นทุนที่มันสูงมีทั้งความวุ่นวายแล้วก็ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับก็จึงเกิดแนวความคิดที่รวมศูนย์ Data Center ซึ่งไอ้แนวคิดของการรวมศูนย์ Data Center ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับประเทศไทยเราทำมาสักพักนึงแล้วนะครับเมื่อก่อนก็โดยองค์กรที่เรียกว่า EGA เนาะ Electronic Government Agency เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็น DGA Digital Government Agency นะครับซึ่งตอนนั้นก็รวมศูนย์ Data Center เนาะก็มีอะไรก็หน่วยงานนี้เป็นคนที่จะทำเซอร์วิสตรงกลางให้นะจนปัจจุบันเนี้ยมันก็คำว่า Data Center มันก็แทบหายไปแล้วทุกคนก็จะพูดคำว่า Cloud นะครับมันก็เป็นเรื่องของระบบ Cloud ขึ้นมานะครับจริงๆมันก็เป็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งของการบริหารจัดการ Data Center ให้มันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะ Pay per use นะจ่ายเท่าที่ใช้นะครับใช้มากขึ้นก็ขยายหรือว่าบางทีมันมีระบบเค้าเรียก Automationในการบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์นะครับนี่คือเรื่องของโกเพราะฉะนั้นแนวคิดของรัฐบาลก็คือว่าแทนที่หน่วยงานจะไปของบประมาณนะต่างคนต่างทำ Data Center ก็นี่แหละมาทำเป็นคลาวด์กลางแล้วแต่ใครใช้ระบบคอมพิวเตอร์ก็มาใช้ที่ตรงกลางตรงนี้นะมีแอปพลิเคชันอะไรก็เอามาวางใช้กันตรงนี้ประมาณนี้ครับครับอ๋อค่ะอย่างอาจารย์ฝนคะอย่างตัว Cloud First Policy เองในต่างประเทศเนี่ยมีประเทศไหนที่ใช้ระบบนี้แบบเต็มรูปแบบแล้วบ้างคะอ๋อจริงๆเรื่องนโยบาย Go Cloud First เนี่ยก็หลายประเทศนะฮะหลายประเทศที่เอามาใช้กันนะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าเอาประเทศที่แบบว่ามีความโดดเด่นเลยนะฮะต้องไปดูที่เอสโตเนียหลายคนอาจจะไม่ค่อยจะรู้จักเลยไม่ค่อยจะได้ยินชื่อบ่อยนักนะฮะจริงๆเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าสปินออกมาจากประเทศรัสเซียเก่านะครับแล้วก็ออกมาเป็นประเทศเอสโตเนียซึ่งมีความก้าวหน้าในเรื่องของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะฮะชั้นนำนะฮะเรียกว่าเป็นติดอันดับหนึ่งหลายปีซ้อนอะไรประมาณแบบนี้นะครับเนื่องจากประเทศเขาเล็กด้วยนะครับประชากรไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ใช้เรื่องคลาวด์ใช้อะไรกันอย่างเรียกว่าแบบอลังการจริงๆเขาทำมาตั้งนานแล้วนะครับประมาณถ้าพูดถึงประเทศไทยครับอาจารย์ฝนครับตอนนี้ประเทศของเราพร้อมหรือยังครับที่จะใช้แนวคิดนี้ภายในประเทศครับ
ผมว่าจริงๆเราเรื่องคลาวด์เป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาในหลายๆเรื่องก็คือว่าเรื่องจากไอ้ระบบคลาวด์อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของมันนะครับว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำงานแบบหลายๆ data center ร่วมกันอย่างน้อย3 data center นะครับซึ่งถ้าเราทำสร้างนะหรือว่าเอา data center ที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงนี้กระทรวงนั้นที่เคยมีอยู่อย่างเงี้ยฮะเลือกมา3กระทรวง5กระทรวงนะครับที่มี data center อยู่แล้วแล้วเอาระบบคลาวด์เข้าไปครอบแล้วก็ทำงานร่วมกันหรือว่าจะซื้อระบบใหม่อะไรก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าทำกันเองภายในประเทศนะเพื่อให้คลาวด์มันเป็นข้อมูลที่มันวิ่งกันอยู่ภายในประเทศนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราตอนนี้มันมีแนวคิดหลักๆเลยก็คือว่าที่เราเห็นนะท่านนายกรัฐมนตรีเอ่ยไปประชุมกับทางผู้ให้บริการต่างประเทศแล้วก็ดึงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันมีจุดที่ต้องพิจารณาเนาะเวลาเราพูดถึงคลาวด์อย่างพวกผู้นี้ใช่ไหมวิธีกรก็บอกว่ามีเรื่องของไอคลาวด์อ่ะนะครับหรือว่าแบบเป็น Google Cloud นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับลักษณะผู้ให้บริการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคือเขามี data center อยู่ในต่างประเทศนะครับอยู่เป็นร้อยประเทศเอางี้ดีกว่านะครับกระจายอยู่ทั่วโลกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของคลาวด์เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราเอาข้อมูลขึ้นไปปุ๊บข้อมูลมันจะถูกส่งไปที่ data center ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งในเชิงของความมั่นคงเนี่ยมันแบ่งเป็น2เรื่องเนาะความสะดวกสบายเรื่องนึงนะแต่ในเชิงของความมั่นคงและอธิปไตยไซเบอร์นะอธิปไตยหรืออำนาจในการบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยเวลามันออกไปนอกประเทศแล้วเนี่ยแปลว่ามันออกนอกเขตอำนาจศาลคำว่าออกเขตอำนาจศาลแปลว่าเราไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายไทยได้นะครับและในขณะเดียวกันพอไปอยู่ในเขตอำนาจศาลของประเทศนั้นๆเขาก็สามารถเรียกว่าอะไรบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายด้านความมั่นคงนะครับต่อ data center ที่ตั้งอยู่ภายในราชอาณาจักรของเขาได้ประมาณแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่น่าคอนเซิร์นนะครับในเรื่องของการที่เราจะส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของรัฐบาลนะข้อมูลที่มีชั้นความลับนะหรือว่าข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงหรือข้อมูลของประชาชนเองก็ตามนะครับประมาณแบบนี้อาจารย์ครับพอฟังแบบนี้แล้วดูมันซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะจะเป็นไปได้ไหมครับว่าแนวคิดนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในไทยหรืออาจารย์มองยังไงว่ายังไงแนวคิดนี้ก็เกิดขึ้นถ้าเรามีเขาเรียกมาตรการหรือโปรโตคอลที่มารองรับได้ครับผมว่ายังไงมันก็ต้องเกิดละเพราะว่าทิศทางโลกมันไปทางนี้นะครับแต่อย่างที่เรียนฮะว่าอย่างที่บอกครับว่าไอ้อินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างของระบบคลาวด์เนี่ยมันมีได้หลายแบบเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ผู้ให้บริการต่างประเทศเข้ามาเนี่ยแน่นอนเขามีอินฟราสตรักเจอร์ที่อยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะมาลงทุนแล้วก็มาสร้าง data center ในประเทศไทยนะฮะเวลาที่ data เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปใน data center ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็จะถูกปั๊มออกไปหรือว่า copy now ออกไปต่างประเทศทันทีนะฮะโดยปริยายนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ได้บอกว่าการไปใช้ในสิ่งนั้นมันจะไม่ดีนะแต่กำลังจะบอกว่าอะไรที่ไปใช้แบบนั้นได้และอะไรที่ควรจะใช้cloud infrastructure ที่มีผมเรียกว่าเป็น domestic แล้วกันเนาะที่มันวิ่งเฉพาะในประเทศเท่านั้นอันเนี้ยเราต้องมีการแบ่งแยกคัดกรองข้อมูลแล้วก็มีการบ่งชี้ระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลอะไรไปใช้แบบผู้ให้บริการต่างประเทศได้ข้อมูลอะไรห้ามไปใช้ผู้ให้บริการต่างประเทศแล้วต้องใช้อยู่ในประเทศไทยซึ่งตรงเนี้ยผมจะโยงไปอีกอันนึงที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่นโยบายนี้ขาดที่สำคัญเลยนะฮะคือการส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นประเทศไทยในระยะยาวอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากครับ Go Cloud First เยี่ยมมากเลยฮะแต่ต้องประกอบไปด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการและศักยภาพของคนไทยในการที่จะสร้างและพัฒนาซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆระบบคลาวด์นะฮะคนไทยเราทำได้ครับผมคนไทยและทำให้เห็นแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากยกตัวอย่างนะฮะใช้แอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์กันหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็คือแบบนั้นพร้อมใช่ไหมฮะใช่ฮะใช่ทั้งหมดนี้รันอยู่บนระบบคลาวด์ที่สร้างโดยคนไทยนะครับแต่คนไทยไม่รู้ว่าคนไทยสามารถทำได้และข้อมูลเนี่ยวิ่งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นไม่มีการออกประเทศเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใช้ไลเซนส์ซอฟต์แวร์ของต่างประเทศเลยนะครับครับครับอันนี้เป็นเรื่องของความน่าภาคภูมิใจที่คนไทยหลายคนไม่รู้นะครับแต่ว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะเริ่มเข้ามาสู่แนวคิดเนี้ยคือต้องส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนได้รู้จักแล้วก็ใช้งานจริงๆแบบไม่ต้องเข้าใจแบบเก่งเหมือนวิศวกรคอมพิวเตอร์แต่เข้าใจว่ามันใช้งานยังไงกันมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับการใช้ไฟครับถ้าเราจะบอกว่าไปกดสวิตช์ไฟแล้วได้แสงสว่างอย่างเดียวหรือว่าเอาไปชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเดียวนั้นโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้ว่า
ถ้าเอานิ้วไปจิ้มปลั๊กไฟก็ตายได้เหมือนกันนะค่ะนะครับควรที่จะเรียนรู้มันทั้งสองอย่างแต่อย่างที่บอกครับไม่จำเป็นที่ต้องเป็นแบบผู้สร้างหรือวิศวกรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยใช้ประโยชน์กับมันอย่างไรและมันมีความอันตรายหรือว่ามีภัยคุกคามอย่างไรที่อาจจะเป็นอันตรายได้ทั้งต่อตัวเองครอบครัวสังคมหรือแม้กระทั่งเป็นภัยคุกคามต่อประเทศได้อันนี้ต้องเข้าใจในทุกภาคส่วนครับผมค่ะอาจารย์ฝนคะอย่างประชาชนเราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านฟังแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าโหวันนี้ Go Cloud First นะคะหรือว่าที่เราคุยกันอยู่วันนี้มันดูไกลตัวจังเลยอะถ้าเกิดในภาพรวมประโยชน์ระยะสั้นกับประโยชน์ระยะยาวที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างเราจะมีอะไรบ้างอยากให้อาจารย์ฝนช่วยขยายความให้คุณผู้ชมเห็นภาพขึ้นอีกสักนิดนะคะยกตัวอย่างก็ได้ฮะอาจารย์ในระยะสั้นถ้าเกิดสมมติเราใช้ Go Cloud First เนี่ยนะครับจะได้อะไรและระยะยาวมันจะส่งผลอะไรเชิญครับคือจริงๆเรื่องของ Go Cloud First เนี่ยแน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายของทางภาครัฐนั่นหมายความว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ในการที่จะของบประมาณในการสร้างหรือพัฒนา data center ของเขาเองเนี่ยคงจะลำบากแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะให้ไปใช้ cloud นะโดย cloud กลางหรือว่าจะ cloud เอาใครก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องไปใช้ cloud ละนะครับทีนี้ในฐานะประชาชนเองเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะถามว่าเราเนี่ยมีทางเลือกไหมในฐานะประชาชนถ้าจะใช้บริการหมายถึงว่าระบบดิจิตอลของทางภาครัฐเนี่ยนะครับเราก็ no choice อ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าทางภาครัฐหรือหน่วยงานนั้นๆเขาจะเลือกใช้บริการแบบไหนให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้เหมือนกับการต้องหวังพึ่งอ่ะการตัดสินใจของทางภาครัฐแหละว่าจะ go cloud first เนี่ย go อย่างไรไอ้ go เนี่ยมันต้อง go อยู่แล้วแต่ go อย่างไรเนี่ยเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของประเทศเอาไว้ได้เนี่ยนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางภาครัฐล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าผู้ใช้ก็เราก็มีหน้าที่แค่เปิดโทรศัพท์ลงแอปของภาครัฐแล้วหลังบ้านมันจะข้อมูลวิ่งยังไงอันนี้เราไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าส่วนตัวของภาคประชาชนในการใช้คลาวด์อันนี้เราใช้กันตามปกติอยู่แล้วในเรื่องของพวก iCloud Google Cloud อะไรต่างๆที่ใช้กันอยู่ตรงนั้นก็เป็นเพื่อความสะดวกแต่อย่างที่บอกฮะข้อมูลที่ออกไปเนี่ยมันไปอยู่ใน data center ของต่างประเทศซึ่งการที่เราจะคาดหวังในเรื่องของ privacy นะครับหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็น question mark อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเวลามันออกไปแล้วเนี่ยนอกประเทศแล้วคุณจะไปหวังบังคับใช้กฎหมายไทยเนี่ยเวลามันมีปัญหาเวลามันถูกแฮกหรืออ้างว่าถูกแฮกนะอันนี้สำคัญนะใส่วงเล็บนะฮะค่ะพอปุ๊บทำอะไรยากละเพราะว่าข้อมูลมันอยู่นอกประเทศมันอยู่นอกเหนือการควบคุมข้อมูลที่ขึ้นไปใน iCloud หรือว่าไปใน Google Cloud เนี่ยครับเวลามีปัญหาเวลาถูกแฮกหรือว่าถูกนำไปใช้ในทางมิชอบอะไรก็ตามเนี่ยครับคุณไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เขาทำอะไรคุณไม่ได้นะฮะค่ะอย่างน้อยนี่แหละค่ะมันจะเป็นภาพที่เราก็ต้องรู้กันไว้เนาะอาจารย์ฝนถูกไหมว่าโอเคอำนาจการตัดสินใจอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลแต่สิ่งสำคัญคือในเมื่อเราอ่ะนะคะคุณผู้ชมเป็นคนที่ผู้ใช้จริงเรามีสิทธิ์ที่จะรู้ถึงตรงนี้แล้วมีสิทธิ์ที่สะท้อนกลับไปถึงรัฐบาลได้ด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับค่ะเอานี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ฝนนรินทร์ฤทธิ์เปรมอภิวัฒโนกุลนะคะอุปนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนะคะขอบพระคุณอาจารย์ฝนนะคะขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ